ทราวิลล่าจันทราวิลล่าครับอำเภอด่านช้างนี่เป็นบริเวณล็อบบี้นะครับตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆครับมีน้ำมีไอติมขายเป็นบริเวณรีสอร์ทนะครับมืดนะครับมาถึงมืดแล้วครับเป็นอำเภอไกลด้านหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีผมพักก็เป็นโซนที่จอดรถได้นะครับนะฮะไม่ใช่โซนตึกนะฮะนี่ก็เข้ามาครับมีโซ่คล้องประตูก็ในห้องครับโต๊ะนั่งบรรยากาศมันอยู่ในบ้านนะฮะมีโต๊ะ2อันโต๊ะเมื่อกี้มีกระจกแล้วไว้แต่งหน้านะครับมีทีวีแอร์อยู่ด้านนี้ครับเปิดแอร์นะก็ตู้เสื้อผ้าครับเก้าอี้หวายนั่งเล่นเตียงครับมีปุ่มปิดไฟครับแต่ไม่มีปลั๊กไฟครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางคืนจะชาร์จมือถือลำบากครับโต๊ะทำงานครับตู้เย็นมีน้ำให้2ขวดครับไม่มีมินิบาร์ตรงนี้มีปลั๊กไฟอันหนึ่งก็กระจกครับเราไปดูห้องน้ำโอ้ห้องน้ำใหญ่มากครับตรงนี้กว้างครับแต่ว่าไม่มีกั้นกับไอ้ตรงเนี้ยเวลาอาบน้ำนะครับระวังกระเบื้องมันใหญ่มันจะลื่นนะน้ำอุ่นนะครับที่แขวนผ้าเช็ดตัวแล้วก็ตรงนี้มีเครื่องสุขภัณฑ์แล้วมีแปรงสีฟันให้ด้วยมีสบู่มีน้ำยาต่างๆนะครับแต่มีกระดาษครับแปรงล้างหน้าตัวสุขภัณฑ์แล้วก็มีสายฉีดราคานี่คงเช็คกับพวกอโคด้านะครับขวดน้ำแก้วออกจากห้องพักจากสูญหายคิดค่าปรับขวดละ20แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับที่พักด่านช้างนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโรงแรมจันทราวิลล่าครับผมสวัสดีครับ